สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว 8.5 ใหม่นะครับซึ่งปืนนี้มีชื่อว่า Dante Divina Commedia นะครับผมซึ่งถ้าสุ่มแล้วก็ได้ถาวรนะครับผมต่อมาก็เป็นดาบนะครับดาบของ Dante นะครับซึ่งมีชื่อว่า Dante Devil May Cry นะครับต่อมาก็จะเป็นระเบิด Black Goldออคิดฟาวเวอร์นะครับผมก็สุ่มได้ถาวรเหมือนกันนะครับผมคุณสมบัติตามนี้เลยครับป่ะนี่นะครับผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ปืนหลักคู่กับดาบนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์เสริมนะครับดันเต้เซตอีวิลบัตนะครับทุกครั้งที่ยิงจะฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับผมนี่เราต้องใส่คู่กันนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์เสริมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติพิเศษกันดีกว่านะครับมันเป็นสกิลด้วยนะ Devil Contact ระหว่าง Multi Shot Sniper กับ Machine Sniper นะครับแสดงว่าปืนนี้สามารถยิงทะลุได้เหมือนบาเลตนะครับสงสัยปืนนี้น่าจะสลับโหมดได้นะครับก็คือยิงรัวนะครับยิงรัวคือมัลติช็อตสไนเปอร์นะครับแล้วก็แมชชีนสไนเปอร์เนี่ยก็คือยิงทะลุได้นะครับเหมือนบาเลตเลยนะครับเจาะทะลุกำแพงเสถียรสูง PVE 2สถานะคุณสมบัติพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นมันน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างบาเลตกับปืนรัวนะครับเหมือนปืนสไนฮาร์เดสPVE นะครับผมต่อมาก็จะเป็นดาบนะครับผมคุณสมบัติก็ยาวมากครับผมรูปร่างดาบคู่ที่ใน PVP คลิกขวาสะสมพลังโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งส่วนใน PVE คลิกขวาสะสมพลังเต็มสลับไปที่สถานะบุคคลที่3อ๋อเหมือนกับทวนของริปโป้นะครับผมแล้วก็ใน PVE คลิกขวาจะสะสมพลังเต็มแล้วปล่อยอะไรวะน่าจะเหมือนทวนของริปโป้นี่แหละนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเราต้องเอาไปทดสอบนะครับโอเคต่อมาเป็นระเบิดบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆครับแรงอัดสูงทำลายสูงนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวในห้องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับมาแล้ว 8.5 ของเรานะครับผมเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าเลือดจะเพิ่มจริงหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่มนะครับยิงแล้วเลือดเพิ่มนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มทีละเท่าไหร่นะครับถ้ายิงรัวยิงรัวก็เพิ่มนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นโหมดมัลติช็อตสไนเปอร์นะครับคือคลิกซ้ายยิงรัวนะครับโอ้โหแม่งมีเป้าตรงกลางด้วยนะครับนี่มันไม่ใช่สไนแล้วแหละแม่งเหมือนปืนกลชัดๆเลยนะครับโอเคกดตัว C นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเหมือนปืนทรานส์ฟอร์เมอร์นี่แหละนะครับมันก็จะกลายเป็นMachine Sniper นะครับผมมีเป้าเหมือนกันนะครับเอ้ยก็ยิงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเป้าไม่ตรงนะครับเอ้ยก็ตรงอยู่นะมันก็ไม่ได้ดีดขึ้นดีดลงเยอะมากเกินไปนะครับผมว่าก็โอเคเลยนะครับผมก็เอาตัวไก่เนี่ยยิงตัวผมให้เลือดเหลือ20แล้วนะครับผมจะลองทดสอบยิงดูนะครับว่าเลือดจะเพิ่มทีละเท่าไหร่นะครับทีละ1ครับเลือดเพิ่มทีละ1นะครับผมสรุปคือยิง1นัดเลือดเพิ่มทีละ1นะครับแต่ว่าต้องใส่คู่กับดาบของดันเต้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ไว้ในช่องหลักนี้ก็คือสกิลจะอะไรอ่ะเอฟเฟกต์เสริมจะไม่แอคทีฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวทดสอบยิงหัวนะครับนัดเดียวตายนะครับผมโอเคต่อมาลำตัวบ้างนะครับลำตัวนะครับเลือดเหลือ20จาก100นะครับผมโอเคต่อมาเรามายิงส่วนของขาบ้างนะครับเลือดเหลือ36ครับโอเคเดี๋ยวเราสลับโหมดดีกว่านะครับเป็น Machine Sniper นะครับดูที่ว่าจะแรงหรือเปล่ามายิงหัวนะครับยิงหัวแน่นอนครับทีเดียวตายนะครับต่อมาลำตัวครับตายเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาก็ส่วนของขาบ้างนะครับตายครับสำหรับโหมด Machine Sniper เนี่ยยิงทุกส่วน
ตายแน่นอนครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยจะเป็นกำแพง2ชั้นนะครับจะลองทดสอบยิงดูว่าจะตายหรือเปล่าเอาเฮียยิงไม่โดนอีกกูกำแพง2ชั้นตายนะครับกำแพง2ชั้นนี่คือตายซึ่งถ้าเกิดเป็นชั้นเดียวก็แน่นอนครับตายแน่นอนนะครับขนาด2ชั้นก็ยังตายเลยนะครับคราวนี้ลองยิงแบบห่างๆบ้างนะครับว่าจะตายหรือเปล่านะครับยิงทีนึงนะโอ้ยิงไม่โดนผมยิงไม่โดนว่ะมาเฮ้ยทำเล่นไปนะไม่โดนเหรอนี่นะเออไม่โดนเอ้ยโดนครับโดนเลือดเหลือ77นะครับถ้าเป็นระยะไกลไม่ตายนะครับเลือดจะลดไปนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เลือดเต็ม100นะครับยิงไปโดนนัดหนึ่งเหลือ77นะครับผมต่อมานะครับจะลองยิงจากฝั่งตรงข้ามดูนะครับยิงตรงกลางเลยดูสิว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นี่นะประมาณนี้มั้งประมาณนี้ปะประมาณนี้แหละผมว่ายิงดิจะโดนปะตอนนี้ยังไม่โดนนะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมนะครับคือยิงไม่โดนเองเฮ้ยทำเล่นไปนะทีเดียวตายนะครับทีเดียวนี่ถึงตายเลยนะครับแต่ทำไมยิงตรงสันกำแพงมันไม่ตายวะเลือดลดนิดหน่อยหรือว่ากำแพงมันหนาเกินนะครับหนาแบบเป็นเมตรเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงกลางที่ผมยิงกับผมไม่แน่ใจนะว่ามันกี่ชั้นแต่ถ้าเกิดนับตรงนี้กำแพงตรงนี้กับอีกฝั่งนะครับก็จะเป็น2ชั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งเปล่าซึ่งถ้าเกิด3ชั้นทะลุเนี่ยผมว่าแม่งก๊อตแล้วแหละเพื่อความชัวร์นะครับกำแพง3ชั้นไปเลยนะครับจะลองดูนะครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่าเอ้ยกำแพง3ชั้นทีเดียวตายนะครับทำเล่นตายนะครับแสดงว่ากำแพงตัวเนี้ยสามารถยิงทะลุ3ชั้นได้นะครับผมว่านะความหนาของกำแพงอ่ะมีผลต่อดาเมจด้วยนะครับผมคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายิงจากตรงนี้มันไม่โดนเลยนะครับเนี่ยยิงตรงเนี้ยคือมันไม่โดนนะครับแต่พอขยับเข้ามาประมาณเนี้ยนะครับมันยิงโดนนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะครับเลือดก็ลดลงไม่เยอะมากนะครับแสดงว่ากำแพงที่มันหนาๆแบบเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีผลด้วยนะครับทำให้ปืนยิงทะลุได้ไม่เต็มที่นะครับต่อมาก็จะเป็นดาบของดันเต้บ้างนะครับคลิกซ้ายนะครับ1จังหวะนะครับคลิกขวาก็1จังหวะนะครับซึ่งเราสามารถชาร์จได้นะครับชาร์จแล้วจะฟัน5จังหวะนะครับดูนะ1 2เอาเหี้ยเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยทำไมตอนแรกผมทำแล้วมันสอนจังหวะวะ5จังหวะเอาแบบต่อมาก็จะเป็นดาบของดันเต้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้เป็น2รูปแบบนะครับก็คือกดปุ่มตรงกลางนะครับหรือลูกกิ้งเมาส์นี่แหละนะครับกดไปครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบการถือใหม่แล้วนะครับแล้วก็รอหลอดให้มันเต็มนะครับพอเต็มหลอดเสร็จแล้วเราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับเราต้องรอให้มันเต็มหลอดก่อนถึงเราจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกดีกว่านะครับคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะโอเคส่วนหัวกันเลยหัวทีเดียวตายนะครับต่อมาลำตัวบ้างเลือดเหลือ5นะครับต่อมาเป็นขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะฟันขาเลือดเหลือ24นะครับส่วนคลิกขวาทุกส่วนตายแน่นอนครับผมซึ่งมันเป็นดาบชาร์จนะครับแล้วเมื่อชาร์จเต็มหลอดนะครับมันจะฟัน5จังหวะนะครับเป็นไงอ่ะดูใหม่นะครับดูใหม่นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวลองแบบที่5นะครับ1 2 3 4เป็นไงครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2ดีกว่านะครับรูปแบบที่2นะครับคลิกซ้ายนะครับเหมือนมีดทองนะครับคลิกขวาชาร์จปกตินะครับเหมือนดาบทั่วๆไปนะครับชาร์จเต็มหลอดไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะคลิกซ้ายที่หัวนะครับทีเดียวตายนะครับลำตัวบ้างโอ้ลำตัวก็ตายนะครับแล้วขาล่ะ
ขาเลือดเหลือ4นะครับโอ้โหรู้สึกว่าแบบที่2อ่ะจะแรงกว่านะครับเวลาคลิกซ้ายนะครับคือหัวก็ตายลำตัวก็ตายนะครับแต่ขาไม่ตายนะครับเลือดจะเหลือ4นะครับต่อมาก็จะเป็นระเบิดนะครับระเบิดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลองโยนดูทีเดียวตายนะครับสำหรับตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือไม่ได้ใส่เกราะไม่ได้ใส่อุปกรณ์เพิ่มไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มนะครับคือไม่มีอะไรมากสำหรับระเบิดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเจอเลือดหรือเกราะก็ไม่ทีเดียวตายหรอกครับมาเรามาทดสอบในโหมดเฟียร์กันดีกว่านะครับไหนเป็นไงก็ปกตินี่ว่าลองเปลี่ยนโหมดดิแมชชีนสไนเปอร์เป็นไงโอ้โหก็ไม่เห็นว่าจะยิงรัวเหมือนสไนฮาร์เดสเลยแล้วเนี่ยแหละโหคิดขวาช้าอย่างไวนี่ครับผมบอกแล้วว่ามันเหมือนทวนของริปโป้นะครับแต่จะแรงกว่าเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาลองใหม่ลองใหม่ปั๊บปั๊บปั๊บ5จังหวะเหมือนเดิมนะครับโหช้าอย่างไวก็เหมือนทวนของริปโป้แหละไม่อะไรมากแต่รู้สึกว่าเสียงมันเงียบมากเลยนะถ้าเป็นทัวร์อันเก่านี่คือเสียงแม่งดังน่ารำคาญนะครับโอเคเดี๋ยวลองสลับโหมดเป็นโหมดที่2ดูนะครับบาทำอะไรได้ทำอะไรได้วะเอ้ยเหมือนหอกเลยนะครับแต่ว่าช้าไปนิดนึงเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเหมือนกับเหมือนกับอะไรวะมันเหมือนกับขวานนะครับของโหมด Decreation นะครับไอ้ดาบไม่ใช่ดิขวานขวานไอ้ขวานเคออสอะไรสักอย่างแหละที่ทุบแล้วจะทำให้คนรอบๆตัวเราเนี่ยเลือดลดนะครับผมซึ่งใครที่เป็นสายมีดก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้ขวานตัวนั้นอ่ะมันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้แบบนี้ดีกว่านะครับแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับจะรอบอสออกมาดีกว่าบอสรอบที่15นะครับอะไรครับเนี่ยรีวิวอยู่ยังไม่ให้ครับขอรีวิวก่อนที่ถ้ารีวิวเสร็จเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกโฟเสียงเยี่ยมมากเลยครับชอบรอบที่9โอ้ใครเล่นทวนครับอันนั้นก็ทวนกันใช่ไหมโอ้อยากให้มันเป็นมุมมองบุคคลที่3แบบยาวๆเลยผมว่ามันน่าจะดีนะมารอบที่10ครับโอ้โหแม่งแย่งกูเฮ้ยไม่เป็นไรรอบที่11นี้ข้างบนหรือเปล่ารอบที่11ลองนะเออข้างบนจริงด้วยว่ะเดี๋ยวพึ่งขอทำคลิปรีวิวก่อนเดี๋ยวพึ่งใจเย็นได้เล่นแน่นอนขอบอสรอบที่15ก่อนใจเย็นนะครับมารอบที่13รู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้ว่ะจริงๆนะรู้สึกคิวไม่ได้สักตัวเลยหรือเป็นเพราะว่าคนหนึ่งเขาใช้ดาบบั๊กเอาสลับโอ้ระเบิดนี้แม่งไรประโยชน์ทิ้งแม่งเลยช่วยหาอะไรไม่ได้เลยมารอบที่15แล้วครับรอบบอสรอบบอสออกมาบอสออกมาหาแล้วบอสออกมาแล้วโอ้โหดาเมจ400ดาเมจ400มันจะไปแรงอะไรวะเฮ้ยถามจริง400 4 5 20ไอ้เหี้ย 2,000 เองฟัน5ทีวัตตฟาร์กดูดิ1 2 3 4 5โอ้โหแค่นี้เองจริงดิเอาไปก็สรุปนะครับไอ้ดาบของดันเต้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลยถ้าเป็นรูปแบบที่2อ่ะมันยังจะแรงกว่านี้เลยนะครับรู้สึกว่ารูปแบบที่1นี้มันไม่ได้แรงเหี้ยอะไรเลยนะครับเอาไปเล่นกับคนยังจะดีกว่านะครับผมคิดว่านะเพราะว่าคลิกซ้ายมันแรงมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม